สำหรับใบอ่อนเนี่ยผมแนะนำนะครับอย่าไปดัดแปลงและปรับคอนฟิกอะไรเด็ดขาดเพราะว่าเวลามันคืนค่าแล้วเนี่ยมันจะหงุดหงิดนะครับเวลาคืนค่าแล้วหงุดหงิดคือการปรับใบอ่อนเนี่ยมันมีไว้สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ Windows 7เจ็บแงบแล้วซึ่งเจน7มันเลิกครบแล้วมันไม่ครบแล้วกับ Windows 7เจน7มันเลิกครบแล้วเพราะว่ามันรับไม่ได้แล้วซิสเต็มอ่ะคุณอาจจะลงได้แต่ถ้าไปเจอ 3.0 ล้วนนะ USB 3.0 ล้วนนะคุณลงไม่ได้เลยเข้า Windows ได้ยังรวยเอ้ยยังหรูเลยนะแต่เมาส์ก็ใช้ไม่ได้เลยUSB ก็แงกทุกอย่างแงกหมดนะครับเพราะฉะนั้นใบอ่อนเนี่ยจะฝากไว้อย่างนึงโหลด default ก่อนลง Windowsนะครับโหลด default เลยแต่ต้องเคลียร์ลูกค้าก่อนนะเรื่องคอนฟิกและต่างๆบอกว่าลูกค้า user ทั่วไปเนี่ยไม่มีคอนฟิกอยู่แล้วก็บอกเขาว่าผมจะทำการ default ไปออกโอ้ดูดีนะผมต้องการ default ไปออกเพื่อที่จะให้สัมพันธ์กับ Windows ถึงลงใหม่นี่ดูดีมากแล้วผมจบงานได้แล้วถ้ามันติดปัญหาเนี่ยเราจะคุยต่อสเต็ปต่อไปได้อย่างเช่นพี่ผมโหลด default แล้วนะฮาร์ดดิสก์พี่มีปัญหาพี่ต้องเปลี่ยนแบบมาคุยได้นะครับเพราะนั้นแนะนำให้ใบอ่อนเนี่ยคืนค่าโรงงานนะครับอย่าไปปรับตั้งคอนฟิกเหตุผลมันก็จะย้อนไปเมื่อกลางวันนี้ที่คุยเรื่อง RTC ถ้าคุณไปเปลี่ยนคอนฟิกเขาแล้วเจอวัน14 Acer วัน14แบตเตอรี่หมดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคืนค่าเดิมเข้าไม่ได้เลยนะครับแล้วเข้า Windows ไม่ได้เลยก็ต้องมานั่งปรับคนวิ่งปรับเลยบางคนปรับลึกนะปรับถึงขั้น SATA หมดเป็น SCA SKI APA เพื่อผมไม่ใช่ผมเพื่อ